พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลในหลายๆเรื่องด้วยกันอาทิเรื่องของการไม่เคารพกฎหมายเพราะถ้าหากมีการฝ่าฝืนของคนกลุ่มใดกลุ่มนึงนะกลุ่มนึงมีมาแล้วอีกกลุ่มก็จะได้ผลกระทบตามมาแล้วก็อาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้จึงอยากจะขอให้ทุกคนนั้นทำตามกติกายืนยันว่ากฎหมายที่มีอยู่ที่รัฐบาลใช้ไม่ได้มีการไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของใครแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะถ้าบอกว่ายังไม่เชื่อมั่นแล้วก็ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ด้วยนะครับท่านนายกเองยังได้กล่าวด้วยว่าก็อยากจะให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานของภาครัฐให้มากขึ้นด้วยการที่ให้ภาครัฐเขาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งแล้วก็รวมไปถึงให้ประชาชนได้เข้าใจในขั้นตอนต่างๆแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการทำงานร่วมกันไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับท่านนายกเองยังได้กล่าวนะถึงช่วงใกล้ที่จะถึงวันปีใหม่ซึ่งก็บอกว่าเป็นเทศกาลปีใหม่นี้เป็นวันหยุดยาวนะครับก็บอกว่าขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการที่จะเดินทางในวันหยุดนะอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่ากลับบ้านนี่แหละเพราะว่าไม่อยากจะเห็นความสูญเสียไม่ต้องการที่จะให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวรัฐบาลจะพยายามทำทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้เกิดได้น้อยที่สุดด้วยจะบอกว่าเป็นศูนย์คงไปไม่ได้นะแต่พยายามจะให้เกิดให้น้อยที่สุดด้วยทั้งนี้พลเอกประยุทธ์เองท่านก็บอกว่าหวังว่าในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ประเทศไทยจะพบกับสิ่งที่ดีความขัดแย้งก็ขอให้ลดลงนะบอกแบบนี้สังคมก็มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ขอให้มีการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบได้อย่างถาวรอีกด้วยครับ